กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะที่หมายเลข024960493 024960494นะคะส่วน SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวแพรขออนุญาตนะคะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีคุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานในวันนี้อยากขอยืมจมูกคนอื่นหายใจนะคะแม้จะเป็นคนที่เคยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาก่อนก็ตามเงินเนี่ยได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้ดีกว่าติดลบในวันนี้ไม่ควรทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทและความรักนะคะเวลาที่มีปัญหาขอว่าอย่ามีทิฐิระวังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ชาวราศีกุมค่ะเรื่องของงานนะคะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่า1ด้านนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็ทำเรื่องของเวลาให้ดีๆส่วนการเงินอย่าใจร้อนนะคะวันนี้ไม่ว่าจะทำธุรกรรมหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องอาศัยเวลาเป็นตัวช่วยและในเรื่องของความรักค่ะคนโสดอย่าให้น้ำหนักวันนี้มีแต่พวกหมาหยอกไก่นะคะส่วนคนที่มีคู่รักแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเอาแต่ใจค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานในวันนี้อยากได้อะไรได้นะคะเหมาะสำหรับการขอความร่วมมือจากบริวารและคนรอบข้างส่วนการเงินทายดีนะคะและมีเกณฑ์วางแผนพูดคุยขยับขยายในเรื่องของยวดยานพาหนะหรือว่าที่อยู่อาศัยความรักในวันนี้ความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีค่ะถึงว่ามีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ชาวราศีเมษนะคะการงานไม่ว่าทำอะไรให้ระวังในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับให้ดีๆถ้าพลาดพลั้งไประวังจะมีโทษเอาได้เงินในวันนี้กำหนดสัดส่วนในการลงทุนให้เหมาะสมแม้จะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็ไม่ควรจะเทจนหมดหน้าตักและความรักเหมาะกับการแข่งขันนะคะในเรื่องรักโดยเฉพาะคนโสดให้พยายามวิ่งเต้นและแสวงหาโอกาสค่ะชาวราศีพฤษภนะคะงานในวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือมานานนะคะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้สภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ตามสมควรคนโสดในวันนี้ความรักไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่มีความทุกข์นะคะอย่าตัดสินใจเพียงลำพังให้ขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าค่ะชาวราศีเมถุนการงานต้องบอกว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมีเกณฑ์ต้องพบปะผู้คนต้องเข้าสังคมแล้วคุณจะได้รับโอกาสที่ดีค่ะเงินไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาส่วนความรักไม่ถูกใจไม่สบายใจอึดอัดมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่พึงปรารถนาค่ะชาวราศีกรกฎค่ะการงานในวันนี้มีเรื่องงานเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปเพราะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะมีความพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานอย่าไปคาดหวังอะไรมากไม่ว่าในแง่ของผลประกอบการหรือว่าตัวบุคคลและความรักนะคะอย่าทิ้งไว้นานถึงจะโกรธกันแค่ไหนก็ให้หาโอกาสปรับความเข้าใจกันให้ได้ค่ะชาวราศีสิงห์การงานเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักเพราะว่ามีเกณฑ์พบเจอกับปัญหาพบเจอกับอุปสรรคแบบปัจจุบันทันด่วนทีเดียวเงินก็ต้องอาศัยฝีมือหน่อยนะคะเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนความรักในวันนี้เวลาที่มีปัญหาอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นจะทำให้ทุกอย่างนั้นยิ่งน่าเบื่อกันเข้าไปใหญ่เลยค่ะชาวราศีกันการงานในวันนี้นะคะคนที่มีคู่ครองคนรักเนี่ยต้องบอกว่ามีแต้มต่อนะคะมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของงานไม่ว่าทางตรงก็ทางอ้อมส่วนการเงินสภาพคล่องไม่ติดขัดอะไรและมีเกณฑ์ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาและความรักสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้นะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านเป็นดีที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่มีคนมาขอคำปรึกษาค่ะชาวราศีตุลค่ะการงานถ้ามีโอกาสได้ทำงานที่ต่างถิ่นฐานหรือว่าเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ให้ระวังจะมีปัญหาได้เงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะรู้จักกินรู้จักเก็บและใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลส่วนความรักไม่ว่ามีคู่หรือคิดมีคู่
วันนี้สิ่งสำคัญก็คือความเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่หวือหวาชาวราศีพิจิกค่ะการงานสิ่งสำคัญคือต้องมีความเพียรอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆการทำงานในวันนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติหน่อยการเงินเนี่ยกลับด้านกันนะคะต้องบอกว่าทายดีค่ะมีเกณฑ์ได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากสิ่งใหม่ๆนะคะและความรักต้องมีช่องว่างให้กันบ้างอย่าพยายามก้าวก่ายหรือว่ายุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันและกันค่ะมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอการเงินในวันนี้ต้องรัดเข็มขัดให้แน่นเพราะว่าจะมีรายจ่ายจรเกิดขึ้นรวมถึงมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของปัญหาสุขภาพและความรักนะคะต้องบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะคะคนที่มีปัญหาแล้วเหมือนอยากจะหนีนะคะส่วนคนที่คิดมีคู่ให้ระวังจะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะคะดูเรื่องของสีที่ถูกโฉลกไม่ถูกโฉลกได้นะคะใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยสายสดนะคะวันนี้อีก1สายเนาะที่024960493 024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะครับถ้างั้นเราไปคุยกันต่อเลยเนาะทาง SMS ค่ะจากคุณธีรวัฒน์นะคะเกิดวันที่25พฤษภาคมปี37นะคะเวลา 14.47 นะคะวันพุธ อาชีพที่ถูกโฉลกทำบุญแล้วก็จะได้บวชเมื่อไรครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22เรื่องบวชให้พ้นให้พ้นเข้าย่าง23ไปก่อนนะครับก็เลยประมาณเดือนเดียวนะถ้าเคลียร์งานจังหวะเวลาได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังนะส่วนอาชีพที่ถูกโฉลกที่สุดกับพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยอยู่เรือนงานด้วยนะครับอยู่เรือนเงินก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นหนังเกมความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับนะคะทำบุญค่ะจ้ะปีจรนี้ให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนีรนุชนะคะเกิดวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนปี21นะคะเวลา 3:42 นจะมีเนื้อคู่ไหมคะการเงินการงานและโชคลาภค่ะปฏิทินเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับแต่ปฏิทินสากลก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องจะมีเนื้อคู่หรือไม่ความจริงในดวงไม่ได้ขาดหายนะครับแต่ตอนนี้เป็นสีในพื้นชะตาแต่โยงพยายะและกาลีมักจะมีปัญหาหลังจากที่คบหาแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตรักฉะนั้นถ้าถามว่าดวงนี้นะมีโอกาสจะเจออีกหรือไม่ก็มีเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับที่จะทำให้อยู่กันอย่างยืดยาวได้เป็นเงื่อนไขเดียวเลยนะคบหายังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงปีนี้ถึงมีเข้ามาแต่คุณถูกใจหรือไม่อันนี้แล้วแต่คุณครับเงินงานโชคลาภค่ะสิ่งโชคไม่เอางานออกแรงเยอะๆถ้าทำงานประจำเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสได้รับการยอมรับมีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้านะแต่เสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตนานะคะเกิดวันศุกร์ที่4มีนาคมปี37ค่ะเวลา 6:26 นาทีนะคะการเงินโชคลาภการงานแล้วก็มีวงเล็บไว้ว่าสมัครไว้หลายที่เลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีติดต่อกลับมาค่ะปีนี้ถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะครับวันศุกร์กรรมะเป็น4นะก็อายุก็แตะปุตตะเข้าย่าง23เนี่ยเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเกณฑ์งานใหม่ก็เลยครึ่งปีหลังไปแล้วอย่าเพิ่งท้อนะเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้คือความเป็นจริงแต่ในดวงถ้าคุณยังขวนขวายแล้วก็ไม่ได้เลือกงานจนเกินไปปีนี้มีโอกาสสมหวังผมฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันคือเนี่ยในดวงมันก็ชัดเจนนะครับว่าอาจจะต้องทำงานที่ไม่ตรงใจ อาจจะไม่ใช่งานที่คาดหวังแต่ด้วยอายุที่ยังไม่มากทำไปก่อนฮะอะไรที่คิดว่าใช่อาจไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ไม่ได้เคยคิดฝันพอลงไปทำจริงๆแล้วมันอาจจะดีก็ได้ของคุณเนี่ยซื้อน้ำปานะที่พูดช่วงหัวรายการถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเก๋ค่ะเกิดวันที่22มิถุนายนปี10นะคะเวลา 7:10 นาที
คู่ครองความรักนะคะสามีจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะมิถุนา10ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสไม่ได้บอกนะจ๊ะค่ะ22มิถุนา10ถ้าไม่ใช่พฤหัสเป็นโมฆะดวงไม่เคยโกหกปัตตานีเป็นสีเป็นสีแปลว่าดีเป็นกาลีนะก็คือห่างกันกำลังจะบอกว่าไม่ในแง่รูปแบบความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่เนี่ยปีนี้อยู่ห่างกันถือเป็นการแก้ดวงนะแล้วจะถามว่าถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีโอกาสจะกลับมาอยู่ด้วยกันมีมากไหมก็ตอบว่ามีน้อยก็มันตักบาตรถวายเป็นพระถ้าสังฆทานก็สังฆทานสดครับถ้าทางหนูจะไปทางโหราศาสตร์ไม่ได้แล้วนะคะนี่ขนาดแอบส่องอาจารย์ตลอดเวลานะคะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี04นะคะวันจันทร์เวลา 6:45 นนะคะถามลัคนาราศีนะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็ดวงนี้จะดีขึ้นเมื่อไหร่ทำบุญเสริมด้านใดบ้างคะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ก็บาปประเคาะนะพระเสาร์เนี่ยก็อยู่ถึงช่วงปลายปีหน้าเลยอันนี้คือเรื่องจริงของจริงและช่วงนี้อังคารซึ่งปีนี้เดินผิดปกติด้วยนะโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวเสาร์จนถึงช่วงประมาณกันยาอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุฉะนั้นช่วงนี้หนึ่งเลยก็คงต้องระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้อนะในเรื่องของพวกไขข้อกระดูกก็ไปแก้ดวงถ้าบริจาคโลหิตได้ขอให้ไปทำถ้าไม่ได้ก็ไปทำให้เสียเลือดเนื้ออย่างสมเหตุและผลก็หมายถึงการทำฟันผูถินปูนก็ได้เน้นในเรื่องของการในเรื่องของแสงสว่างนะการทำบุญเสริมให้คุณซื้อพวกไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนไปถวายวัดใช่หลอดไฟก็ได้นะให้คนได้สักการะบูชาอันนี้คือการทำบุญเสริมส่วนถามว่าจะดีขึ้นหรือไม่ความจริงในเรื่องของงานเนี่ยช่วงอายุย่าง55นี้ถ้าคุณยังทำงานอยู่นะก็ยังมีโอกาสขยับขยายนะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้กระทั่งเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี11นะคะวันเสาร์เวลาประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงขอดูหลังวันเกิดนะคะการเงินโชคลาภความรักเป็นอย่างไรครับวันเสาร์หลังวันเกิดก็คือเข้าช่วงย่าง49นั้นนอกจากเรื่องของคดีนอกจากเรื่องของโชคลาภที่ถามผมยังฝากให้ระวังในเรื่องของคดีความนะการเสื่อมเสียชื่อเสียงของหายพวกนี้แล้วก็ที่อยู่อาศัยถ้ามีสิ่งปลูกสร้างเป็นไม้ให้ระวังในเรื่องของปลวกขึ้นบ้านด้วยเสียงโชคไม่เอา2ในเรื่องของงานถ้าคุณยังทำงานอยู่หลังวันเกิดถือเป็นขาขึ้นออกแรงเยอะๆทั้งช่วงย่าง49และช่วงย่าง50ความรักเนี่ยจริงๆแล้วพื้นชะตาก็ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือย่าง49นะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ความรักย่าง50นะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณทำบุญลงศพจะเป็นมูลนิธิรวมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ครับนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะจากคุณอะไรคะปีชยาสาครค่ะคุณปีชยาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ29กรกฎาคม2508ครับเวลาค่ะเวลา 24:02 ค่ะเที่ยงคืน2นาทีใช่ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรครับในใบเกิดเขาไม่ระบุค่ะอาจารย์แต่ปฏิทิน100ปีบอกวันพฤหัสถ้าว่ากันตามวันสากลถูกไหมก็เป็นวันพฤหัสเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะดวงปีจรตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุย่าง51กระดุมพระเป็นกาลีอลิอุตสาหะตอนนี้เดือดร้อนเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าค่ะใช่ค่ะนะมีภาระหนี้สินด้วยใช่หรือไม่ใช่ค่ะโอเคปัญหาสุขภาพนะปัญหาสุขภาพด้วยพื้นชะตาส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในช่องท้องหรือว่าอาการปวดศีรษะเรื้อรังเป็นบ้างไหมครับเป็นค่ะเป็นนะอ่ะผมว่าฟ้าสว่างอย่างที่คุณเข้าใจถูกแล้วอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องคู่ครองอะค่ะจะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันไหมคะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะความจริงเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะนะแล้วก็ไอ้ที่แยกก็คือแยกในช่วงปีที่ผ่านมานะฉะนั้นฟังผมให้ดีนะ
ถ้าในช่วงย่าง51นี้นะถ้าในช่วงย่าง51นี้ถ้ากลับมาได้ก็จะกลับมาในช่วงนี้แต่ถ้าหลุดจากนี้ผมว่าก็คงลำบากอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆนะครับฉะนั้นก็ลองดูแต่ว่าความจริงสถานการณ์ความหนักเบามันดูเหมือนจะดีขึ้นกว่าช่วงปีที่แล้วใช่ไหมคือปีที่แล้วไม่ค่อยดีคุยกันแทบไม่ได้เลยอะนะแต่ปีนี้ยังพอที่จะพูดคุยกันรู้เรื่องก็ลองดูอย่าไปเขาเพิ่งจะไปจริงๆจังๆแล้วเมื่อคืนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วไงถูกไหมใช่ค่ะก็ลองดูถ้าตอนเนี้ยคืออย่าไปขีดเส้นว่าจะต้องกลับมาหมายถึงว่าได้แค่ตัวกลับยังไม่เอานะเอาเป็นว่าถ้าได้มีโอกาสพูดคุยปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นเนี่ยช่วงนี้ยังพอที่จะคุยกันได้บ้างนะและยังเกณฑ์เนี่ยมันก็ยังถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ก่อนกรกฎาแต่ถ้าเกิดหลุดไปแล้วเนี่ยผมว่าโอกาสคงยากอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆอ่ะผมฝากจะก่อนกรกฎาเหรอคะใช่ครับนะพยายามสารสัมพันธ์ให้ดีใจเย็นๆพูดง่ายคืออาจารย์คือเขาได้คือตอนนี้คือเขาได้เมียใหม่แล้วอะโอกาสมันก็คงยากใช่ไหมคะก็ใช่ไงอย่างนี้ผมบอกถ้าหลุดกรกฎาคมนี้ไปโอกาสมันก็ยากแล้วล่ะนะครับก็เป็นจังหวะเวลาในช่วงที่มันมีปัญหาคือกาลีปัญหามันเกิดขึ้นก่อนถึงแม้ว่าก็ใช้เงินยาแก้ไขไหมคะก็เรียนตรงๆไงว่าคงยากไม่มีทางแก้ไขเลยหรอคะก็คงยากนะครับผมฝากอย่างนี้นะค่ะของคุณเนี่ย ช่วงเนี้ยพระจันทร์เสวยอายุอยู่และจันทร์ก็เป็นกาลีในปีจรนะครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าภาพรวมของชีวิตนะในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็ของคุณเนี่ยควรที่จะไปอยู่จังหวัดไหนครับสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามไม่ไกลจากนครปฐมเนาะไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลก็ให้ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับไปเช่าบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์เล็กองค์ใหญ่ก็ได้สุดแท้แต่ตามกำลังนะครับพระร่วงโรจนฤทธิ์ท่านอยู่ในปรางห้ามญาติจ้ะก็บริกรรมคาถาบูชานะทุกวันอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกเดี๋ยวเขามีพระคาถาให้แล้วก็อาจารย์คะกวดพระร่วงอะไรนะคะจดไม่ทันพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงแหละเรียกว่าพระร่วงนะไปที่พระปฐมเจดีย์บอกมาเช่าพระร่วงอ๋อก็ได้ใช่ไหมคะจ้ะพระร่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยพระร่วงเป็นอันรู้กันแล้วก็คือเอามาขึ้นที่บูชาอย่างนี้เหรอใช่ใช่เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยติดไว้ที่ใต้ฐานค่ะนะครับแล้วก็ให้บริกรรมคาถาอย่างพระคาถาที่เขาให้มาไม่ยากอันนี้ท่องเอาแล้วก็คาถาบูชาในฐานะที่ท่านเป็นพระปางห้ามญาติเนี่ยนะก็คาถาบูชาพระประจำวันจันทร์อิระชาคตระสาวันละ15จบคือตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้ใช่ไหมคะสุดแท้แต่นะขอให้ได้ท่องแล้วกันและอย่างนี้ก็เรียนเป็นกำลังใจให้นะถ้ากับเคสเดิมถ้าไม่จบถ้าไม่กลับมาเนี่ยคือปกติเวลาผมทายทักนะผมไม่ค่อยทายให้ใครแยกกันอยู่ละแต่ว่าถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ต้องว่ากันตามนั้นแต่เอาเป็นว่าของคุณเนี่ยถึงแม้ว่าจะสูงวัยนะครับก็ยังมีโอกาสได้เจอนะในช่วงอายุย่าง51เต็มย่าง52อาจจะเป็นลักษณะคบหากันฉันเพื่อนก็ได้เป็นที่ปรึกษาหารือพูดคุยแล้วสบายใจค่ะนะแต่ว่าแล้วอาจารย์ก็ตั้งหิ้งพระเนี่ยเขาต้องหันหน้าไปทางไหนอะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหิ้งพระควรหันออกหน้าบ้านลักษณะการจัดหิ้งพระเป็นลักษณะธาตุไฟก็คือเป็นสามเหลี่ยมอะนะองค์ที่เป็นพระประธานควรจะเป็นพระนั่งพระปางสมาธิหรือว่าพระปางมารวิชัยก็ได้หมายถึงก็ที่ตอนนี้ที่บูชาอยู่คือหลวงพ่อโสธรพ่อบันแหลมแล้วก็พ่อวัดเขาอะค่ะหลวงพ่อวัดเขาจันทร์เขาหลวงพ่อทองอ่ะก็เป็นพระพี่น้องกันด้วยนะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อทองไม่เอาองค์ไหนไว้กลางนะคะไม่ก็หลวงพ่อโสธรพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกองค์คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นก็อย่างที่ผมเรียนเป็นพระนั่งก็หลวงพ่อโสธรนั่งก็ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็มีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วองค์ยืนใช่ไหมเนี่ยก็ไปเช่าพระลูกมาเป็นองค์ยืนเหมือนกันก็เป็น4องค์มันจะได้ก็ค่อยๆทยอยเลข4ไม่ใช่เลขที่ไม่ใช่มงคลนะเลข4นี่เป็นดาวสุภเคราะห์
นะถ้าคุณไม่สบายใจก็อาจจะหาเช่าเพิ่มอีกสักองค์เป็น5องค์ก็ได้สมุทรสาครผมว่าพระเยอะนะค่ะเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ให้คุณสบายใจก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงด้วยนะที่นครปฐมจะได้เป็น5องค์และเป็นพระพี่น้องตามตำนานด้วยหลวงพ่อทองหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็อีกองค์นึงคือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่เดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตถ้าจะเช่ามาบูชาค่ะแล้วบ้านที่8ทับ27นี่จันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากใช้ต้องคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดที่เลข7ครับค่ะที่เลข7ใช่มั้ยคะจ้าแล้วมีโชคลาภมั้ยคะเสี่ยงโชคไม่เอาทำงานอะไรอยู่ฮะโทษอ๋อเป็นลูกจ้างเค้ายังไม่ได้มีอาชีพของตัวเองทำอะไรล่ะลักษณะงานที่ทำเป็นอะไรขายข้าวต้มตอนกลางคืนนะคะเป็นบริขอโทษนะเป็นลักษณะพวกบริกรหรือว่าทำอาหารฮะอ๋อบริกรดีแล้วงานบริการเหมาะกับคุณทำได้เรื่อยๆนะครับค่ะแล้วลักษณะราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะสมุทรสงครามค่ะแต่ว่าย้ายไปอยู่เพชรบุรีแล้วก็ย้ายกลับมาสมุทรสงครามอีกไม่เป็นไรเดินทางเนาะก็สมุทรสงครามคุณคนลัคนาราศีมีนเห็นไหมล่ะพินทุบาทไงในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีปัญหาเรื่องของความรักไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ไม่อยากมีไม่ว่ากันแต่อย่างผมเรียนเนี่ยก็คืออีกช่วงประมาณปีเศษอาจจะมีฉันมิตรนะพบปะพูดคุยปรึกษาหารือเราจะคบลึกซึ้งแค่ไหนเรื่องของเรานะงานที่ทำใช้ได้อยู่แล้วอาจารย์คะเพิ่งเปลี่ยนชื่อมาวันพฤหัสแต่ว่านี่พอเป็นวันพุธกลางคืนปอป๋ามันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะก็จริงๆก็เอาอย่างนี้กันเหนียวนะไปหาชื่อมาเว้น2กลุ่มกลุ่มแรกมีสมุดนะคะมีหนังสือของอาจารย์ธนกรค่ะเอาสบายใจเว้น2กลุ่มไปเลยเว้นก็คือเว้นวรรคพฤหัสกับเว้นวรรคเสาร์แล้วก็ใช้วรรคจันทร์ขึ้นนั่นแหละตามนั้นค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะค่ะสู้สู้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาต่อกันที่ SMS หน่อยละกันนะคะจากคุณรัตนะคะเกิดวันพุธที่9สิงหาคมปี21นะคะเวลาประมาณ10ถึง11โมงถามเรื่องเดียวค่ะเรื่องของงานตรงกับวันพุธนะครับตรงกับวันพุธถามระวังหลังนะระวังหลังก็คือพวกวางยาหวังดีประสงค์ร้ายนะครับและมีโอกาสจะเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยตลอดจนคุณปีนี้สงบปากสงบคำพูดน้อยๆแล้วลักษณะงานที่ทำถ้าเป็นรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยต้องรอบคอบให้มากของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับถ้าบริจาคเงินให้ทานผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารขอให้ทำนะคนที่หูหนวกเป็นใบพวกนี้ตรงที่สุดเอาละค่ะเดี๋ยวต้องไปพักสักครู่นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะ